ทำไปเธอรู้ไหมเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะรักคนเดียวเหตุผลข้อเดียวที่อยากทำเพื่อเธอยังไม่เคยสักสีในใจทั้งหมดนี้เพราะรักฉันนั้นอยู่กับเธออยากเป็นห่วงเสมอไม่เปลี่ยนใจก็หัวใจไม่มีอะไรเสียได้ทุกการกระทำที่ทำไปเธอรู้ไหมเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะรักครับผม
ขาคุณครับและบทชยากรครับเรื่องนี้มารับเชิญนะครับแจ็คเดทันครับผมแล้วก็เป็นคุณครับนักแสดงคนนี้ครับจริงๆมาดิแล้วข่าวสองสวยไอคอนนี่ค่ะรับบทเป็นมีลักษณะคุณเบลลี่นะครับรับบทเป็นคุณหนูใช่ไหมครับในเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเหมือนตัวจริงไหมครับในบทครับไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนนะครับเป็นเรื่องเที่ยวบ้างค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนแบบผู้บริหารแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ของผู้เขียนค่ะแล้วก็ในที่เที่ยวแล้วก็เข้าใจเขาผิดหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้โดนจ้าเพราะว่ามันเงินเพราะว่ากระแสดีมากอะคนรักอินมากไม่รู้ด่าคุณเบลลี่หรือด่าจะเข้มข้นเรื่อยๆนะคะแล้วคนก็จะถึงรักอันสูงงามมากขึ้นตอนนี้ยังเข้าใจผิดกันอยู่มาถึงด้านน้องเจมส์บ้างเรื่องนี้นี่ก็แตกต่างจากเรื่องอื่นที่ผ่านมาเยอะเลยเหมือนกันเนาะใช่แล้วครับแตกต่างมากครับเพราะว่าเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกผมก็จริงด้วยอ่ะนางกลับสู่ยุคปัจจุบันแล้วตอนนี้ย้อนยุคไปไกลสนุกดีครับเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็เป็นบทที่โตกว่าอายุจริงๆประมาณนึงครับแต่ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เหมือนเพิ่งรู้จักการเพิ่งรู้ว่ามีนี่เพิ่งรู้ว่าชีวิตแบบหมายความว่าเพิ่งรู้ว่าเนี่ยปัญหาที่เราต้องเจอมีอะไรบ้างแต่หลักๆปอจะค่อยๆช่วยแก้ไขปัญหาให้ครับผมจริงๆผมรักเขาแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะครับครับใครเรืออยู่ดีๆครับมีอะไรตกน้ำก็ไม่รู้ก็เราไม่รู้นะครับผมคืออนุสัญญาตกน้ำครับพอช่วยเขาขึ้นมาปั๊บผมรักเลยครับผมบอกว่าจะไปทะเลผมบอกไปทะเลทำไมไม่ได้ก็อยู่ที่คือเขาเมายาครับผมเขายังในเรื่องนะครับแล้วผมในเรื่องจะถ่ายหลงรักเลยตกลงรักทันทีแหมแล้วทางด้านน้องอายนะคะแจ็คแล้วก็ป๊อปกันบ้างนะคะเล่นเรื่องนี้นี่ยากไม่เอ่ยกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องก็จริงๆเหมือนจะเคยเล่นเป็นนักข่าวแล้วค่ะแต่ว่านักข่าวในมิรตีตัวนี้เนี่ยนะคะจะเหมือนกับชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากค่ะคนก็เลยจะไม่ตัวจริงไม่ไม่ใช่มันก็คือในบทนะคะก็เราจะต้องแบบไปอยากจะรู้เรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนดูก็จะเอ๊ะนักข่าวนี่ลายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คนดูค่ะจริงๆอย่าเพิ่งเกลียดกันนะคะโอ้ไม่เกลียดแน่นอนแล้วก็แจ็คครับก็เรื่องนี้นะมารับเชิญมาวางยาในเรื่องนี้นะครับผมจริงๆมาวางยาในเรื่องนี้นะครับผมก็คือว่าทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยพลิกผันไปเจอกับเดียร์ฟูนั่นเองก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้วยนะขอบคุณคือจริงๆถ้าเกิดใครเคยดูนะครับถ้าเคยดูเราสามคนนะครับเคยร่วมงานกันมาก่อนเป็นพี่ชายเราพี่นะคะนี่ต้องขับบ้านต้องขับคล้ายกันนะผมจริงๆแล้วคุณหมอจ้างวางยาหรือเปล่าเอามาจากโรงพยาบาลหมอนี่ค่ะแล้วคุณป๊อปบ้างนะคะตอนมาพี่ก็ยังเป็นพี่อยู่ตอนนี้เป็นอาเป็นหลานยังเลื่อนต่อไปจะเป็นพ่อยากเหมือนกันนะสำหรับผมแล้วก็คือในเรื่องเนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยเป็นตัวไปรักเขาเลยทำให้นางเอกเนี่ยต้องมาแต่งงานกับพระเอกเป็นตัวจุดไฟในเรื่องครับผมเป็นตัวจุดไฟทำให้แบบนางเอกและพระเอกก็หวานหมดในที่ผ่านแอบรักเขาอยู่แล้วเราบอกเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าหนี้เราครับต้องกี่ล้านนะคุณไม่ดังเมื่อตะกี้เสียงไม่ดังเมื่อตะกี้เงียบไปเริ่มเงียบไปตัวดีมาด้านหน้าเลยครับด้านหน้าจริงๆ60ล้านเงียบไปเลยอ่ะไปไม่ไปเลยค่ะลูกต้องรอติดตามดูนะคะอย่างนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะฝากผลงานละครเรื่องพีชแอนด์นี้ไม่ใช่ผู้พิเศษไหมกับเป็นแจนช่อง3นะคะทั้งที่อยู่ที่ลานสดเทอร์นี้แล้วก็ที่อยู่ที่หน้าจอที่บ้านเลยค่ะ
เป็นละครไม่ต้องแย่งครับสำหรับละครเรื่องเพลงชายคนนี้ชื่อวิเศษอันนี้ก็ออนไป3ตอนแล้วค่ะก็ใจเย็นนะคะการเจริญเติบโตของคาแรคเตอร์ทุกตัวในละครนะคะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนก็ฝากละครเรื่องเพลงชายคนนี้ไม่ใช่คู่เสียด้วยนะครับเป็นละครหนังหลายรสชาติครับผมฝากคุณหมอฝากคุณนุชฝากคุณสมิกาไว้ด้วยครับผมคุณป๊อปคุณนาสมัครคุณนาครับผมก็รับรองนะครับเรื่องของเราเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากตอนแรกเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าคนนู้นคนนี้คู่กันตอนหลังเนี่ยหักมุมแน่นอนเดี๋ยวติดตามชมครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยใครอยากจะเห็นกับฮาร์ดจิกหมอนฮาร์ดจิ้นนะครับผมมีให้ดูแน่นอนเรียกได้ว่าผมได้ข่าวว่ามีเยอะรอดูได้เลยลองแคปหน้าจอเล่นจริงด้วยจริงตบจริงลองดู